สำหรับวันนี้ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะฮะทีมชาติฝรั่งเศสที่มีเอ็มบัปเป้เจอกับยอดทีมอย่างเบลเยียมที่มีพี่ตู้ลูกากูนะฮะแล้วก็กองกลางนี่เต็มไปด้วยโอ้โหกองกลางนี่ยุทโธปกรณ์ใช่โอ้โหช้างม้าวัวควายครบอ่ะครับนะกองกลางนี่กองเต้ก็หนึ่งละครับที่เหลือผมว่าจับใครก็ได้นะฝรั่งเศสผมชอบทุกคนเลยเจอเบลเยียมแล้วพ่อเบลเยียมเบลเยียมความลงตัวตอนนี้ตรงกลางมันมีเดบรอยอย่างเดียวอ่ะอีกคู่หนึ่งนะครับพี่โด้พ่อโปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียก็อาจจะต้องยอมรับว่าเกมในรอบ16มันไม่มีอะไรที่มันง่ายอยู่แล้วแต่อาจจะเจอความเหนียวแน่นของสโลวีเนียแต่โปรตุเกสด้วยความพร้อมอ่ะต้องยอมรับพร้อมแล้วก็โรเตชันก่อนรอบนี้มาก็8คนตอนนี้ตัวจริงลงหมดแล้วแตงโมลงครับเดอะตุ๊กฟันธงยูโรสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพี่พงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์นะฮะซุปเปอร์ซุปเปอร์เต็มถังนะฮะไม่ใช่ฮะคนละอย่างนะฮะพ่อฮะโอ้โหคือมันใหญ่นะพ่อถ้าดูแล้วการเล่นไม่นับแต่ชื่อชั้นคือสุดๆเรายังไม่รู้ว่าจะคุยถึงใครเนี่ยฝรั่งเศสเบลเยียมพ่อโอ้นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นะฮะใหญ่ครับถ้าพูดอย่างนี้ใหญ่ครับแต่อีกคู่หนึ่งก็เป็นพี่บิ๊กเบิ้มอย่างพี่โดโปรตุเกสอันนี้ก็ใหญ่นะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่เท่าไหร่สโลวีเนียพ่ออ๋อสโลวีเนียก็ต้องยอมรับว่าเล็กกระทัดรัดครับแต่คนมันดูโดไงพ่อดูโดใช่ดูโดใช่ไหมฮะเขาตามดูว่ามันจะมีอะไรไหมใช่ใช่จะทำสถิติอะไรหรือเปล่าจะเตะขวดน้ำอีกไหมจะยิงประตูเพิ่มไหมใช่ฮะครับอันนี้คือคนก็ตามดูนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอ่ะแผนผังกันซะหน่อยนะครับเขาอยู่สายบนสายล่างกันยังไงนะครับครับคู่นี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าหากว่ามาตามนัด อันนี้เราเดากันให้ก่อนนะพ่อถ้ามาตามนัดก็คือโปรตุเกสกับฝรั่งเศสหรือเบลเยียมพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาเจอกันเองอ๋อก็พูดใช่มันจับคู่กันไงพ่อพูดลอยๆได้ใช่นะครับแต่ในสถานการณ์จริงไม่รู้เป็นแบบไหนอ่ะแต่สถานการณ์จริงเราดูกันเลยดีกว่าได้ครับเพราะมันเป็นคู่ใหญ่นะฮะเราไล่เรียงกันเยอะนิดนึงนะครับมาดูนะครับทางด้านของ16ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสที่มีเอ็มบัปเป้เจอกับยอดทีมอย่างเบลเยียมที่มีพี่ตู้ลูกากูโอ้โปอย่างนี้นี่แหมได้จะโปยไม่มีเดอบรอยได้ไหมมีพี่ตู้มานี่โอ้โหเท่ากับโปยมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดิคนก็บอกเอาอีกแล้วพี่ตู้โดนอีกแล้วอ๋อต้องโปยเดอบรอยพี่ตู้ดีเลย์ก็เปล่าเนี่ยโอ้โหก็เดอบรอยมันได้อยู่แล้วพ่อเราเชียร์พี่ตู้พ่อนะครับอ่ะดูฝรั่งเศสหน่อยพ่อครับรอบแรกเขาโอเคอยู่นะพ่อมี5แต้มพ่อฮะเสียดายไม่ได้เป็นที่1นะครับก็พลิกล็อกอันนี้พลิกล็อกต้องยอมรับว่าพลิกล็อกจริงๆนะครับก็คือออสเตรียมาเป็นอันดับ1ฝรั่งเศสนี่ชนะออสเตรีย 1-0 นะครับแล้วก็เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 แล้วก็มาเสมอโปแลนด์ 1-1 นะครับแต่ทีมของฝรั่งเศสดีกว่าพ่อฮะเนื้อในฝรั่งเศสเป็นอย่างไรบ้างอย่างกองหลังเนี่ยนะครับเขามีอุปาเมกาโนซาลิบาไอ้พวกนี้เนี่ยดีครับต้มยำครับกองหลังเหนียวแน่นฮะครบเครื่องเลยนะครับซาลิบาคุมจังหวะอูบาเบโกโนนะฮะทั้งลูกการอากาศลูกความเร็วมีครบอ่ะมีครบนะฮะการบิวอัพก็ดีมากนะทั้งคู่เลยครับแล้วก็ยังมีคุนเดเตโอเอร์นันเดสนะครับแล้วก็ยังมีเอร์นันเดสนี่ก็โจมตีดีนะครับขึ้นสุดลงสุดครับนะครับผู้รักษาประตูก็ซุปเปอร์เหนียวครับไมเมงยองครับคือเหนียวมากๆนะฮะแล้วก็กองกลางนี่เต็มไปด้วยโอ้โหกองกลางนี่ยุทโธปกรณ์ใช่โอ้โหช้างม้าวัวควายครบอ่ะครับนะของกลางนี่กองเต้ก็หนึ่งละครับที่เหลือผมว่าจับใครก็ได้นะฝรั่งเศสผมชอบทุกคนเลยไม่รู้เขาจะเล่นยังไงอยู่นั่นน่ะจะเอากินสมันลงมาไหมครับชัวเมนนี่หรือเปล่าคามาเวนก้าหรือเปล่าลาบิโอคือมันไม่รู้ว่าผมชอบหมดนะกลางฝรั่งเศสชอบทุกคนเลยโอ้โหมันดูแล้วเพลินอ่ะครับดูแล้วเพลินมีมิติในการเล่นทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแต่ต้องยอมรับว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเนี่ยนั่นคือเซนส์ฟุตบอลที่เหนือมากในแดนกลางของฝรั่งเศสจริงๆนะมันเก่งขนาดนี้เก่งทุกคนนะเก่งทุกคนนะแต่แนวรุกล่ะพ่อฮะแนวรุกมันมีเอ็มบัปเป้คนเดียวนี่ก็ทันโทษนะกระดาษขาดแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าดิเดียร์ยอชองบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเหมือนกับยังไม่ถนัดในการใส่อุปกรณ์หน้ากาก
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใส่ประดับประเดิมพ่อเคยใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้เล่นไหมครับเคยใส่เวลาไปกินแกงควยใส่หน้ากากอยู่ไม่ให้ใครจำได้น่าจะตัวละอย่างน่าจะตัวละอย่างเขาบอกว่ามันติดเหมือนมุมมองด้านข้างก็ใช่มันอาจจะเหลือบอะไรเงี้ยมันยังไม่คุ้นใช่ยังไม่คุ้นถ้าคนคุ้นบ่อยๆก็อาจจะเป็นผู้สาประตูที่ใส่หน้ากากบ่อยๆก็จะคุ้นหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นบางทีอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นมันเหลือบแล้วมันตกใจนะครับมีใส่หน้ากากของฮอลแลนด์โทษนะฮะผมใส่แว่นนะชื่ออะไรเอ็ดการ์ดาวิดนั้นใส่หน้ากากโอ้นั้นใส่เป็นแว่นเลยนั้นขายได้เลยครับนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะช่วยซัพพอร์ตอะไรยังไงเดมเบเล่ตูรามมันสุดยอดนะเดมเบเล่นี่ก็เทคนิคสูงอยู่แล้วครับใครก็เคยเห็นเล่นฟุตบอลกับเท้านี่ต้องยอมรับสกิลสุดยอดตูรามนี่การเข้าฮอตดีนะพอเล่นกองหลังลูกเล่นกองหน้าครับนะครับต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงที่ดีสำหรับเขายังมีชีลูอีกนะชีลูนึกไม่ออกก็เอาชีลูมาหม่งมาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดึงบอลมาได้ครองบอลได้ก็มีหลายมิติอะแล้วยังมีกินรุ่นมันเข้ามาสอดอีกอะอย่างเงี้ยมิติมันเยอะจริงนะต้องยอมรับนะครับคือมันเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดนะฮะแล้วก็คำว่าเยอะไปหมดไม่ใช่ไม่ดีด้วยนะดีนะสร้างโอกาสในการยิงประตูดีเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้แต่การสร้างโอกาสบางทีมันลูกมันติดขัดนิดๆหน่อยๆอะนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดคำไหนให้กับทีมชาติฝรั่งเศสความลงตัวสูงกับแตงโมความลงตัวสูงสูงนะของฝรั่งเศสยอมรับนะครับแต่ถ้าเจอเบลเยียมล่ะพ่อเบลเยียมเบลเยียมความลงตัวตอนนี้ตรงกลางมันมีเดบรอยอย่างเดียวนะที่สร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์เกมก็ต้องยอมรับดูเหมือนแบบถ้าเปรียบเทียบตอนอยู่แมนซิตี้เนี่ยมันความทุ่มเทรู้สึกมันจะห่างกันเยอะมันเหมือนเล่นแมนซิตี้จะทุ่มเทเยอะจะมากกว่าในความรู้สึกผมนะแต่คนอื่นอาจจะมองคนละแบบแต่ผมรู้สึกแบบนั้นนะหรือว่าเพื่อนร่วมเล่นอาจจะทำให้เดบอยดรอปมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับแต่ในส่วนของแดนหน้าที่มีลูกากูผมก็ว่าเขาสร้างโอกาสดีนะแต่เพียงว่ามันเป็นออฟไซด์3ลูกที่เขายิงที่ผ่านมาคนก็เลยมองว่าเฮ้ยลูกากูหมูตู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังมีความบอลหันหลังเล่นเขาก็ยังน่ากลัวนะพลิกบังเบิงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือน่าจะดีที่สุดเลยละบอลหันหลังแต่เดินบอลเดินหน้านี่ก็ต้องเป็นขึ้นมาคำถามนะแล้วมันควรเล่นกองหน้าก็ต้องเป็นขึ้นมาคำถามคือบอลทรงของเบลเยียมก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้มันไม่ใช่เป็นทีมเบลเยียมเมื่อ4ปีที่ผ่านมาครับนะเป็นเบลเยียมรุ่นใหม่ที่พร้อมจะแพ้ได้ตลอดเหมือนกันแล้วก็มีโดกูแต่โดกูแตงโดกูไม่เหมือนอยู่แมนซิตี้เลยแมนซิตี้ก็ยังไม่ถึงชั้นอ่ะผมบอกตรงได้แท้ความแข็งแกร่งแล้วมีความเร็วความแน่นอนไม่มีแล้วก็ชอบเล่นด้วยศิลปินตัวเองมากกว่าคือเล่นตัวเองมากเกินไปความร่วมเล่นนี่ต้องน้อยมากเอาใช้ความเร็วความกระชากความแข็งแรงนะแต่เส้นฟุตบอลนี่ผมว่าต้องยอมรับว่าก็เป็นห่างจากคนอื่นพอสมควรแต่ถือว่าในระดับโลกนะแต่ระดับธรรมดามันโอเคไงแต่ว่าเขามีความแข็งแกร่งกับความเร็วมาแทนความแข็งความเร็วนี่โอเคเลยกระดึกกระดึกกระดึกแล้วมาเจอในส่วนของฝรั่งเศสด้วยผมว่าเหนื่อยอะเหนื่อยโดกูจะไปได้เปล่าหรอกยังมีตัวหลักๆอีกนะฮะบากายโก้มังการ่าการาสโก้โอเพนด้าไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเซตสำรองนะครับที่ลงมาเสริมเติมแต่งแต่ดูแล้วเบลเยียมชั่วโมงนี้เหนื่อยฮะเหนื่อยปรับทีมยังไงมาเจอฝรั่งเศสชั่วโมงเพราะฝรั่งเศสนั้นผู้เล่นเขาทดแทนกันได้หมดแล้วระบบมันลงตัวมากนะฮะระบบมันลงตัวแบบเอางี้ว่าเดชองสบายอ่ะนะฮะลงตัวจริงๆคือรู้ว่าจะทำอะไรหนึ่งสองสี่ใช่ใช่มีทุกแผนมีทุกแผนมีทุกแผนอย่าเลือกผิดแค่นั้นพอไม่มียากที่จะผิดเพราะเดชองเขารู้หมดเขารู้หมดแล้วยากที่จะผิดมากนะยากยากเหลือเกินแล้วแผนเดชองแต่ละแผนตั้งแต่ผมตามมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกบอลยูโรอะไรแบบนั้นมันคือเขาต้องยอมรับว่ามีการโรเตชันบ้างแต่แผนในการเล่นคนนำไปใช้นี่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีมทั้งหมดเลยแล้วอีกอย่างผู้เล่นสามารถเปลี่ยนแปลงการเล่นได้ด้วยตัวเองด้วยมันก็ทำให้เดชองสบายใจและสถิติ2ครั้งหลังสุดนะครับเป็นไงครับเป็นฝรั่งเศสนะครับดื่มช็อกโกแลตเบลเยียมหมดถ้วยฟรันฟรันซ์ครับฟรันฟรันซ์ฟรันฟรันซ์นะฮะเดี๋ยวก่อนใจเย็นพ่ออ่ะอีกคู่นึงนะครับพี่โดพ่อโปรตุเกสเจอกับสโลวีเนียฮะก็อาจจะต้องยอมรับว่าเกมใน116มันไม่มีอะไรที่มันง่ายอยู่แล้วแต่อาจจะเจอความเหนียวแน่นของสโลวีเนียแต่โปรตุเกสด้วยความพร้อมอ่ะต้องยอมรับพร้อมแล้วก็โรเตชันก่อนรอบนี้มาก็8คนตอนนี้ตัวจริงลงหมดแล้วแต่ต้องบอกนะครับพ่อครับว่าโรนัลโดพี่ผู้นี้มีแต่ให้มีแต่ให้ก็คนพออายุมากขึ้นครับนะก็เข้าใจบริบทมากขึ้นคือ ถ้าอายุน้อยนี่ก็อาจจะเล่นด้วยตัวเองมากมันได้ครบหมดแล้วแต่พออายุมากขึ้นมันมีครบแล้วเนี่ยนะฮะน้ำเขาเรียกว่าน้ำใจมันก็จะมาเรื่อยๆนะมันจะมาเรื่อยๆเขาถึงบอกนะพ่อว่าบางทีคนที่แบบมันยังไม่ได้ยังไม่เคยสำเร็จมันอยากได้อยากมีถูกต้องส่วนมากก็เป็นแบบนั้นแต่พอสำเร็จแล้วไม่รู้จะเอาอะไรแล้วก็ให้คนอื่นมากให้เป็นผู้ให้นะแต่บางคนนี่ยังไม่อยากมันยังไม่สำเร็จก็ให้เขาก็เยอะก็มีเหมือนกันมีก็นั่งอยู่นี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่บางคนได้หมดแล้วก็ยังอยากได้ก็มีนั่นน่ะสิไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าขี้งกเอาทำไมพ่อหันมาทางนี้นะฮะต
้องบอกเลยนะครับว่านี่แหละมันก็เป็นสัจธรรมนะสัจธรรมแต่ว่ามันเริ่มแต่พอพี่โดให้ทีมมันสปิริตดีมากนะพ่อก็เขาเรียกว่าจาก4ปีที่ผ่านมาเห็นหน้าพี่โดเล่นกับในทุกวันนี้พี่โดเล่นแบบมีความสุขสมัยก่อนหงุดหงิดนะเวลาใครไม่ให้บอลทุกวันนี้ไม่ได้บอลก็ไม่เป็นไรได้บอลมาซัพพอร์ตน้องดูแลน้องช่วยเหลือพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านมันก็จะทำให้บรรยากาศภายในทีมก็ดีนะครับนะครับขณะที่สโลวีเนียพ่อมีอะไรบ้างไหมครับพ่อก็มีเรื่องของเหนียวแน่นอย่างเดียวเหนียวรอเซสโก้ไงพ่อเซสโก้เบอร์สิบเอ็ดแดนหน้าใช่ครับคนนี้ก็ยอมรับว่าขบเขาเรียกว่าหาสร้างโอกาสดีสร้างโอกาสในเกมดีแต่คนร่วมเล่นเข้ามาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าชั้นบางทีอาจจะไม่ถึงเทสโก้แต่ผมชอบนะเบอร์11นะของบอลค่อนข้างดีคือเพื่อนเทสโก้ที่เล่นดีคนเป็นเทสโก้พ่อโลตัสนะพ่อโอ้นะครับอ่ะว่ากันไปนะครับเรามาถึงช่วงตรงนี้เลยดีกว่านะครับแตงโมลงครับเดอะตุ๊กฟันธงยูโรก็ฝรั่งเศสก็ต้องเดินข้างหน้าเข้ารอบ8ทีมต่อไปครับเบียดเยี่ยมว่าหมดหนทางแค่นี้แหละโอ้โหเจอระดับฝรั่งเศสผมว่าทุกชั่วโมงนี้ฝรั่งเศสดีกว่าเยอะครับนะครับแล้วในส่วนคู่โปรตุเกสนะกับสโลวีเนียใช่ไหมนะผมถึงแม้ว่าจะเข้ามาผมว่าในรอบ16อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ได้เกิดกับโปรตุเกสนะโอ้โหยักษ์ชนยักษ์หมดเลยผมว่าโปรตุเกสน่าที่จะเข้ารอบต่อครับแต่แตงว่าคู่แรกฝรั่งเศสไม่ง่ายนะพ่อน่าจะเหนียวยันไปทดเวลาเลยนะพ่อก็แล้วแต่คุณแต่ผมว่าจบในเกมเหรอครับผมว่ากินก๋วยเตี๋ยวรอกินก๋วยเตี๋ยวรอเลยฮะกินก๋วยเตี๋ยวรอโอ้โหแล้วโปรตุเกสมียืดเยื้อไหมพ่อโปรตุเกสนี่ตั้งตัวจีนตั้งตัวก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามมาได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ